สวัสดีครับผมชื่อเพชรวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปฝึกงานที่ประเทศเซอร์เบียของผมเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนทีนี้ผมไปฝึกงานในผ่าน organization หนึ่งที่เรียกว่า IST Thailand เขาเป็น organization ที่พาเด็กตั้งแต่ระดับป.ตรีป.โทป.เอกเนี่ยไปมีโอกาสได้ฝึกงานที่ต่างประเทศทีเนี้ยก่อนที่จะได้ไปเนี่ยก็จะต้องมีการสอบก่อนการสอบเนี่ยผมขอแบ่งเป็นหลักๆทั้งหมด3ช่วงช่วงแรกเนี่ยมันคือการสอบข้อเขียนก็คือเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปไม่มีวิชาอื่นก็เป็นปรนัยอัตนัยทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผ่านรอบแรกก็ไปรอบ2รอบ2เนี่ยมันจะเป็นการสอบสัมภาษณ์การสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมี2ฝั่ง2พาร์ทพาร์ทแรกเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นการคอมมิวนิเคชันภาษาอังกฤษทั่วไปว่าเราสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือเกี่ยวกับด้านวิชาชีพสายงานของเราซึ่งในสมมติในกรณีของผมเนี่ยผมเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าไอสอบสัมภาษณ์อีกฝั่งเนี่ยฝั่งที่เป็นเกี่ยวกับวิชาชีพเนี่ยผมก็จะต้องเจออาจารย์ที่ถามผมเป็นด้านไฟฟ้าแล้วพอคุณผ่านรอบ2เสร็จใช่ไหมเมื่อจะไปรอบที่3ถ้าคุณยังมีชื่ออยู่คุณก็ต้องทำโปรไฟล์ตัวเองเขียนเรซูเม่เขียน CV เอาผลงานที่ตัวเองเคยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องส่งโปรไฟล์เราเนี่ยไปทาง University ของเขาหรือว่าทางบริษัททางฝั่งนู้นที่เรายื่นไปอย่างกรณีของผมก็ยื่นโปรไฟล์ของผมไปที่บริษัทที่ชื่อว่าเอเล็กโทรเมซ่าประเทศเซอร์เบียแล้ว เขาก็อีเมลตอบกลับมาว่าเขาต้องการที่จะอินเทอร์วิวผมผ่าน Skype แล้วเราก็นัดแนะเวลากันแล้วก็เราก็อินเทอร์วิวกันแล้วเขาก็บอกว่าให้รอติดตามผลหลังจากผ่านไปหลายๆสัปดาห์หน่อยเขาก็ส่งเมลกลับมาว่าเขายินดีที่จะรับผมไปทำงานด้วยทีนี้ก็ผมก็เอาเอกสารการยืนยันของฝั่งเขาอะไปขอวีซ่าเพราะว่าผมก็ต้องขอวีซ่าไปฝึกงานทีนี้จะมีปัญหาในการขอวีซ่าหน่อยสำหรับคนที่ไปเซอร์เบียเพราะว่าในไทยเนี่ยไม่มีกงสุลหรือไม่มีสถานทูตเซอร์เบียเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขอที่จาการ์ตาอินโดนีเซียผมก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ไปอ่านดูว่าผมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วจากนั้นน่ะผมก็ส่งอีเมลไปให้เขาแล้วก็รอเขา approve หลังจากที่เขา approve visa เนี่ยเขาก็จะส่งเมลมาบอกผมผมก็ส่งพาสปอร์ตผมไปที่อินโดนีเซียจาการ์ตาที่สถานทูตของเขาแล้วเขาก็จะส่ง DHL กลับมาแล้วก็เท่านั้นผมก็แค่รอเวลาแล้วก็บินไปก็ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็ได้บอกทางนู้นแล้วแล้วก็ได้นัดแนะแล้วว่าต้องเดินทางยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถึงแอร์พอร์ตใช่ไหมก็นั่งชัตเตอร์บัสผมก็นั่งชัตเตอร์บัสเข้าตัวเมืองแล้วก็จะมีวอลันเทียร์จากฝั่งเขาก็คือผมประมาณในนาม IST Thailand ใช่ไหมฝั่งทางนู้นก็จะมี IST Serbia เขาก็จะมีวอลันเทียร์ของเขามีอาสาสมัครของเขามารับผมแล้วเขาก็พาผมไปที่หอก็เท่านั้นเองครับทีนี้งานของผมเนี่ยผมเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าใช่ไหมผมไปทำงานที่บริษัทที่ชื่อ Electromesa มันจะเป็นงานประเภทที่คล้ายๆกับการไฟฟ้าของประเทศไทยผมก็ไม่มีอะไรผมก็นั่งรถบัสไปกับจากที่พักจากที่หอผมเนี่ยไปที่ฝึกงานเนี่ยก็ไม่ไกลกันมากการเดินทางที่นู่นก็ผมถือว่าสะดวกกว่าไทยนะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอย่างงานของผมเนี่ยผมไปอยู่ฝ่าย maintenance ของ department การวัดแบบว่า measuring ของบริษัทเขาอะแล้วทีเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยราบรื่นผมก็ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วที่นู่นเขาก็ค่อนข้างปลอดภัยก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้หลายคนน่ะอาจจะสับสนระหว่างเซอร์เบียกับประเทศอื่นซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเซอร์เบียเนี่ยมันเป็น
มันอยู่ในยุโรปอยู่ทางฝั่งตะวันออกของยุโรปเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่แล้วแล้วทีนี้มาพูดเกี่ยวกับหอพักที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่มา2ที่ที่แรกที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหอพักของมัธยมทีนี้หอพักมัธยมเนี่ยในช่วงที่ผมไปเนี่ยฝั่งทางโน้นเขาก็ยังไม่เปิดเทอมผมก็ไปอยู่หอทางนั้นแล้วก็เหมือนกับมันก็มีคนอื่นจาก organization เดียวกันหรือจาก organization อื่นมาอยู่ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยห้องมันก็ห้องนึงอ่ะสามารถนอนได้สูงสุด4คนห้องก็ไม่ได้แคบมากมีห้องน้ํา1ห้องอย่างเงี้ยแล้วก็มีห้องครัวแบบว่าใน1ชั้นเนี่ยตึก1ตึกแล้วก็ไอห้องทั้งหมด1ชั้นเนี่ยจะมีห้องครัวแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้ถ้าหากว่าเราต้องการแล้วก็มีป้ายรถเมล์ใกล้ๆมีร้านขายของชำมีร้านเบเกอรี่มีร้านอาหารคืออยู่ในตำแหน่งที่โอเคมากแล้วหอแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าถูกเทียบกับโดยรวมๆแล้วนะก็ถือว่าถูกแล้วก็อาหารที่นู่นผมไม่มีปัญหาอะไรกับอาหารนะผมก็สามารถอยู่ได้ถ้าหากว่าใครแบบเบื่อๆก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารที่นู่นได้แล้วก็ที่นู่นก็อาจจะมีตลาดแบบเป็นเอเชียมาร์เก็ตคุณก็สามารถที่จะไปหาซื้อของอะไรที่มันเป็นแบบคล้ายๆคลึงกับของไทยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วผมทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็สามารถที่จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ผมก็เอาเวลาพวกนี้ไปสังสรรค์ไปพบปะผู้คนไปเหมือนกับมันก็เหมือนกับไปแลกเปลี่ยนในตัวทีเนี้ยผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่นู่นเขาเหมือนกับเป็นประเทศที่เป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์และทีเนี้ยผมก็เลยไปเที่ยวโบสถ์ของเขาเขาก็มีโบสถ์ที่แบบใหญ่ๆมีป้อมปราการสวยๆสามารถดูซันเซ็ตได้จากคาร์ลแมคดอนหรือจากกาดอสทาวเวอร์เมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยมันชื่อเมืองเวลเกรดมันเป็นเมืองหลวงของเขาเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเจริญอยู่แล้วแล้วก็อย่างวันแรกที่ผมไปถึงเนี่ยผมก็ไปนี่เลยไปมิวเซียมเลยผมก็เก็บของที่หอใช่ไหมแล้วก็มันมีมิวเซียมอยู่ตะเวนทั่วเมืองเลยแล้วก็อย่างนิโคลัสเทสลามิวเซียมมีเนชั่นแนลมิวเซียมมีไซเอนซ์มิวเซียมสำหรับคนที่สนใจแบบว่าเขาค่อนข้างที่จะนี่นะค่อนข้างที่จะแบบเปิดโอกาสแล้วก็ให้กับแบบนักศึกษาแล้วคือเราไปเนี่ยเราไปเหมือนกับไปในนามการศึกษาเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีบัตรนักศึกษาเนี่ยเราสามารถขึ้นระบบขนส่งสาธารณะได้ฟรีตามขอบเขตที่เขากำหนดใช่ไหมแล้วก็สามารถได้รับส่วนลดได้รับสิทธิที่แบบเหนือกว่าคนปกติในหลายๆเรื่องอย่างกรณีที่มิวเซียมอย่างเงี้ยเขาก็ลดราคาให้เราในราคาที่ถือว่าถูกเพราะว่ามันก็แบบไม่ถึง100บาทในการที่จะไปดูมิวเซียมทั้งมิวเซียมเลยถือว่าดีมากๆแล้วก็หรือว่าวันไหนที่ผมหยุดยาวเนี่ยผมก็สามารถที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เพราะว่าการขนส่งที่นู่นอ่ะอย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆผมก็ไปเที่ยวแบบว่าทางตอนเหนือโนวิซาร์สปอติซ่าทางตอนใต้มีนิชอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่งรถไปไม่นานสามารถไปกับในวันเดียวก็ได้หรือสามารถไปนอนค้างคืนก็ได้สภาพอากาศที่นู่นเนี่ยในช่วงที่ผมไปเดือนกรกฎาถึงกรกฎาคมถึงกันยา2เดือนมันเป็นซัมเมอร์ของเขาอากาศถือว่าร้อนพอสมควรแต่ถ้าหาว่าใครไปในวินเทอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถหนาวจนถึงระดับที่มีหิมะได้เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครมีโอกาสได้ไปก็ต้องดูสภาพภูมิอากาศด้วยว่าเราไปช่วงไหนแล้วก็ต้องเตรียมให้ถูกทีนี้ในorganization นี้เนี่ย iStay เนี่ยเขาก็จะมีการจัดทริปทุกๆวีคเอนด์อยู่แล้วว่าวีคเอนด์นี้ไปที่นี่นะมีกิจกรรมให้ทำนี่นะแล้วผมบอกเลยว่าผมลองคำนวณแล้วผมพยายามหา
ทางที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดในการไปเที่ยวแต่ว่าถ้าเราไปกับไอซ์แลนด์เนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นผมไปกับทริปทุกทริปที่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เบลเกรดเนี่ยไอซ์แลนด์เซอร์เบียเนี่ยเขาจัดไว้ให้เลยมันถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทริปวีคเอนด์อย่างเดียวนะมันอาจจะมีในเรื่องของเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นเฟสติวัลตามวีคเอนด์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปต่างจังหวัดอย่างเดียวอยู่เที่ยวในบริเวณรอบๆก็ได้ในตัวเมืองก็ได้อย่างทั้งหมดที่ผมไปแล้วผมชอบที่สุดนะก็คือแบบว่าเป็นเบียร์เฟสติวัลก็คือมีคอนเสิร์ตมีเครื่องดื่มให้เราแบบมันก็ดีแล้วคือเขาเหมือนกับยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนเอเชียเพราะฉะนั้นการที่อย่างผมเนี่ยผมเป็นถือว่าเป็นคนเอเชียการที่ผมไปอ่ะก็คือเหมือนกับเขาว่าค่อนข้างที่จะต้อนรับค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็ไนซ์มากๆแล้วก็ทีนี้โอ้ช้อปปิ้งถ้าใครแบบว่าสังเกตเนี่ยไม่รู้นะแต่จากที่ผมสังเกตเนี่ยคือเหมือนกับราคาเสื้อผ้าที่นู่นเนี่ยคือของขึ้นห้างเนี่ยราคามันถูกมากมันเหมือนกับเอาของห้างเนี่ยมาขายในราคาจตุจักรแบบว่าราคามันถูกอ่ะแล้วก็มันถ้าหากว่าบางห้างเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าไม่เอาแท็กซ์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ผมว่าไปเนี่ยถือว่าดีมากเลยเพราะว่าผมอะคือถึงผมไปเซอร์เบียใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่ไปเซอร์เบียมันก็มีประเทศอื่นๆผมก็เจอคนมาเลยเจอคนญี่ปุ่นเจอคนเซอร์เบียนี่แหละแล้วก็เจอคนสกอตแลนด์เจอบราซิลเจอคือมันก็จะมาจากเขาก็จะมากันจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเราก็จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดแล้วก็ภาษาคือชีวิตมันค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะได้ไปนั่นแหละครับ